พันธ์ชุมชนวัดเจดีย์หอยพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเจดีย์หอยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของเก่าโดยจัดจำแนกเป็นกลุ่มๆอาทิโอ่งโบราณที่มีรอยเปลือกหอยเกาะสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านถ้วยดินเผาตุ่มหม้อหายโบราณเปลือกหอยและซากสิ่งมีชีวิตเป็นต้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างภายในวัดเจดีย์หอยคือเจดีย์หอยที่สร้างขึ้นจากเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่ได้จากการขุดพบบริเวณวัดมีอายุโดยประมาณ8ล้านปีและสันนิษฐานว่ายังมีอีกเป็นจำนวนมากสำหรับเจดีย์หอยองค์เก่าได้ถูกรื้อลงเพื่อสร้างใหม่ในว่าให้สูงใหญ่เท่าเทียมกับพระอุโบสถสำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมนั้นนอกจากการเที่ยวชมวัดและพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทำทานให้อาหารเต่าและปลาการรักษาสุขภาพโดยการอบสมุนไพรการทำบุญไหว้พระอาบน้ำมนต์ตรวจดวงชะตาตลอดจนการเลือกซื้อสินค้าอาหารพื้นบ้านโดยเที่ยวชมได้ทุกวันที่วัดเจดีย์หอยตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี